ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทจนะครับสวยคลาสสิกเสียงดีมาจากเยอรมันอีกตัวหนึ่งนะครับเทเลตันนะครับ SAQ203นะครับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อเก่าแก่ของอเมริกานะครับยี่ห้อเทเลตันนะครับเท่าที่ผมเข้าไปหาข้อมูลมานะครับผลิตปี1972นะครับอายุ48ปีนะครับเป็นแอม OTL ยุคแรกๆหลังหลอดนะครับเสียงจะออกแนวหลอดนะครับหวานอิ่มเนียนใสนะครับตัวนี้นะครับแนวหลอดเลยนะครับตัวนี้นะครับกำลังขับนะครับข้างละประมาณ15วัตต์นะครับประมาณนี้นะครับสองข้างก็ประมาณ30วัตต์นะครับนะครับใช้งานได้ดีเป็นปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับพยายามแกะให้ดูนะครับนี่นะครับเครื่องภายในนะครับวงจรต่างๆนะครับก็จะมีหม้อแปลงคัพปิ้งด้วยนะครับเป็นหม้อแปลงคัพปิ้งระหว่างภาคไดกับภาคเอาท์พุตนะครับได้ภาคไดกับภาคเอาท์พุตนะครับจานบินนะครับตัวนี้นะครับเห็นมั้ยครับสวยครับวงจรของเขาสวยนะครับด้านบนด้านล่างนะครับวอลลุ่มต่างๆนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับจานบินเดิมๆนะครับก็มีพวกคอนเดนเซอร์บ้างนะครับที่ผมต้องเปลี่ยนนะครับจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเก่ามากแล้วรุ่นนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนบ้างนะครับแต่ว่าพวกอุปกรณ์หลักๆเช่นทรานซิสเตอร์จานบินที่ใช้ในภาคขยายเสียงก็เดิมๆนะครับกับวอลลุ่มนี่นะครับเดิมทั้งหมดนะครับด้านล่างก็สวยงามนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็เป็นตัวต่อสัญญาณต่างๆนะครับใช้ไฟบ้านเรานะครับไฟเยอรมัน220โวลต์นะครับไฟเดียวกันนะครับนี่ครับจานบินนะครับเดิมๆนะครับ4ตัวนะครับทรานซิสเตอร์จานบินนะครับแจ็คสัญญาณผมมีให้นะครับเป็นแจ็คแปลงนะครับสำหรับขั้วยุโรปนะครับขั้วเยอรมันออกมาเป็นขั้ว RCA นะครับมีให้นะครับช่องต่อนะครับก็จะต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้2หัวเข็มนะครับมีหัวเข็มแบบ moving coil กับหัวเข็มแบบคริสตัลนะครับต่อได้2หัวเข็มเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ขั้วต่อลำโพงนะครับขั้วต่อลำโพงก็จะมีให้ด้วยนะครับสายต่อลำโพงต่างๆนะครับก็จะมีให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยโดยที่ผมไม่ดัดแปลงเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เก่ามากครับนะฮะเครื่องมันเก่าแล้วก็คลาสสิกนะครับนะครับไม่อยากไปดัดแปลงของเขานะครับเดิมๆดีที่สุดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีปรับแบบทุ่มมากกับแหลมสดใสนะครับตัวนี้นะครับผมก็เอาไปนะครับถ้ากดเข้าไปก็จะทุ่มมากนะครับเดี๋ยวเราทดสอบฟังเสียงเลยนะครับเสียงดีครับฟังสบายๆนะครับกับพวกลำโพงแบบฟูลเลนส์อะไรต่างๆก็ฟังได้นะครับตัวนี้ใครชอบแนวเสียงแบบโบราณนะครับก็ลองฟังดูนะครับเสียงดีครับเสียงแหลมจะลดลงเบสจะเพิ่มนะครับเอาไว้นะครับเสียงดีครับอายุเกือบ50ปีนะครับลองฟังดูครับตัวกล่องไม้นี่เดิมๆนะครับของเขาเลยนะครับThank you.
ผมจะลองเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังบ้างนะครับครับลองฟังเสียงลูกทุ่งเสียงหวานๆดูบ้างนะครับกองไม้ต่างๆตัวนี้นะครับเดิมๆของเขานะครับไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ของเดิมของเขาเลยนะครับออริจินอลเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอเพลงแป๊บนึงนะครับเสียงแน่นอนนะครับนักเล่นและนักสะสมนะครับอย่าพลาดนะครับสภาพดีและก็เสียงดีด้วยนะครับ OTL นะครับยุคหลังหลอดได้แป๊บเดียวนะครับตรงนี้นะครับเสียงสไตล์หลอดเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ